พอทราบว่ามีบุตรยากแล้วอะค่ะวิธีการรักษาในภาวะมีบุตรยากเนี่ยน่าจะมีหลายวิธีที่เราเคยได้ยินมีทั้ง IUI ICSI IVF ทั้ง3วิธีนี้ต่างกันยังไงคะคือจริงๆต้องบอกว่ามีแค่2วิธีใหญ่ๆแล้วกันค่ะวิธีแรกก็คือ IUI คือการฉีดน้ำเชื้อเข้าโพรงมดลูกวิธีนี้ก็คือกึ่งธรรมชาติคือของผู้หญิงไม่ทำอะไรเลยก็อาจจะกินยาให้มั่นใจว่ามีไข่โต1ใบแล้วแทนที่เราจะมีเพศสัมพันธ์ในวันนั้นเราไม่ต้องมีค่ะเราให้คุณผู้ชายมาหลั่งน้ำอสุจิแล้วเราไปปั่นเอาแต่ผู้ชนะแล้วเราพ่นเข้าไปในโพรงมดลูกให้ไปปั่นปั่นหมายถึงว่าเอาสิ่งไม่ดีออกเอาเชื้อที่ไม่เก่งออกเอาเชื้อช่วยนิดนึงก็คือสมมติมีเชื้อ20ล้านอาจจะวิ่งเร็วแค่10ล้านก็ไปเอา10ล้านที่ไม่ดีออกไปเหลือแต่ตัวที่แข็งแรงแล้วนำส่งให้ใกล้เวลาเรามีเพศสัมพันธ์เนี่ยเราจะมีแค่ในช่องคลอดใช่ไหมคะแต่คราวนี้เวลาเราฉีดน้ำเชื้อใช้คำว่าพ่นดีกว่าหมอจะพูดว่าพ่นเพราะว่าใช้คำว่าฉีดคนไข้จะกลัว คือเอาเชื้อไปพ่นเข้าในโพรงมดลูกมันก็ย่นระยะทางทำให้เขามีโอกาสเจอกันมากขึ้นแต่ต้องบอกว่าการฉีดน้ำเชื้อโอกาสการตั้งครรภ์อาจจะแค่ 10-15% มันไม่ได้ช่วยเยอะค่ะเพราะว่ามันอยู่ที่คุณภาพไข่เราด้วยอสุจิด้วยว่าสุดท้ายเขาจะเจอกันไหมเขาจะปฏิสนธิไหมอันนี้วิธีแรกวิธีที่2คือการทำเด็กหลอดแก้วจะเรียกว่า ICSI หรือ IVF ก็ได้คือคำว่า IVF คือมันเป็นดีเทลไปอีกอะค่ะคือ IVF คือเหมือนเราเอาไข่มา1ใบแล้วปล่อยอสุจิไปประมาณสัก 500,000 ตัวให้เขาไปเจาะเองในหลอดแก้วประมาณนั้นแต่ ICSI คือเอาไข่มาเราเอาอสุจิจับเจาะเลยคือช่วยเต็มที่อันนี้คือขั้นสุดแล้วขั้นสุดแล้วปัจจุบันต้องบอกว่าถ้าในประเทศไทยเองส่วนมากจะเทไปICSI ค่อนข้างเยอะแล้ว IVF จะเริ่มทำน้อยลงแล้วเพราะว่าเหมือนเราไม่อยากเสียไข่ไปอ่ะคือไม่อยากจะแบบทิ้งไว้แล้วแบบสมมติวางไข่ไว้ไปสู้เองคือไข่เราไม่ค่อยเก่งอ่ะตรงเนี้ยเราก็ช่วยเขาเต็มที่เท่าที่เราทำได้ก็จะเป็น ICSI หรือเด็กหลอดแก้วช่วยจับเจาะให้แล้วเราก็เลี้ยงตัวอ่อนไปอีก5วันแล้วถ้ามีตัวไหนที่สมบูรณ์ตรวจโครโมโซมผ่านหรืออะไรอย่างงี้เราก็ค่อยนำกลับใส่เข้าไปในโพรงมดลูกค่ะ